เคลเลอร์เฮอร์ฮีโร่คาร์วาโยยังไม่ดีตัดเกตแข้งลิเวอร์พูลดวลเป้าดับดาร์บี้เกลตีถ้วยคาราบาวครับฮงแดนลิมูนกับแชมป์เก่าตบเท้าผ่านเข้าสู่รอบ4ในศึกคาราบาวครับได้สำเร็จนะครับแม้ใช้ทีมที่อุดมไปด้วยแข้งดาวรุ่งผสมผสานกับตัวสำรองหลังเปิดรังยันฟิลชนะดวลจุดโทษดาร์บี้เกลตี 3-2 หลังเสมอกันในเวลา 0-0 ในเกม90นาทีในค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมาและนี่คือผลสอบของลูกทีมเจอเก้งครับแต่ละคนในแมตช์นี้นะฮะเริ่มต้นกันที่เควินเคลเลอร์เฮอร์ได้รับไป9คะแนนและเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เป็นอีกครั้งนะครับที่ไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อได้รับโอกาสและนั่นนี้ก็เป็นฮีโร่ของทีมอย่างแท้จริงโดยเซฟถึง3จุดโทษในช่วงดวลจุดโทษนะครับโคตรโหดก็ได้มีการจดบันทึกสถิติแล้วว่าเจ้าตัวเป็นจอมเซฟจุดโทษคาวินรามซีได้รับไป7คะแนนไม่เลวเลยทีเดียวกับการเล่นแบบเต็มเกมรุกอาจจะต้องดีกว่านี้แต่เกมรับน่าพอใจมากมีความเร็วใช้ได้นาเธเนียลฟิลิปได้รับไป7คะแนนภาพรวมถือว่าโอเครับมือกับลูกกลางอากาศได้ดีมากมีจังหวะตัดบอลสวยๆแต่อาจจะต้องปรับปรุงเรื่องการผ่านบอลโจโกเมสกับตันทีมได้รับไป7คะแนนมีจ่ายบอลเสียง่ายให้เห็นอยู่บ้างตามสไตล์แต่โดยรวมก็ถือว่าเอาอยู่มีความพยายามช่วยขึ้นเกมรุกจากธนาแดนหลังคาสานเซมิการ์ดได้รับไป6.5 คะแนนภาพรวมถือว่าโอเคนะครับแข็งแกร่งในการเข้าประทะแต่เกมรุกบางจังหวะน่าจะทำได้ดีกว่านี้โดยเฉพาะรูคอร์สเข้ากลางบ็อบบี้คลาร์กได้รับไป 6.5 คะแนนครึ่งหลังเงียบไปหน่อยแต่ถือว่าเล่นได้นิ่งใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับมิดฟิลด์ในวัยเพียงแค่17ปีอเล็กอักเล็กเชอร์เมเลนได้รับไป7คะแนนมีอิทธิพลต่อเกมในแดนกลางของทีมพอสมควรสร้างโอกาสสวยๆให้กับฮาวิเลียดลุ้นจบสกอร์ช่วงท้ายเกมและที่สำคัญยิงได้เฉียบขาดในช่วงด่วนเป้าถือเป็นเกมที่น่าพอใจสำหรับ The Ox สเตฟานบาเซติกได้รับไป6คะแนนจริงๆแล้วในเกม90นาทีทำผลงานใช้ได้แต่ยิงจุดโทษไม่เข้าทั้งที่ได้รับความไว้วางใจให้ยิงเป็นคนแรกเมลคามูเฟรราเอนดอฟได้รับไป6คะแนนดูก้องก้าวว่องไวใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับดาวรุ่งชาวเยอรมันในวัยเพียงแค่18ปีแต่ยังไม่มีทีเด็ดพยายามเรียนรู้ต่อไปฟาบิโอคาวาโยได้รับไปเพียงแค่5คะแนนสอบตกถูกวางให้เป็นตัวกังวลของทีมในแนวรุกแต่กลับทำผลงานได้ค่อนข้างน่าผิดหวังมีส่วนร่วมกับเกมน้อยไปแถมเสียหลักง่ายเมื่อโดนเข้าประทะเลตันสจวตได้รับไป 5.5 คะแนนได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งนำเป้าช่วงครึ่งแรกมีโอกาสยิงจ่อๆข้ามคานอย่างน่าเสียดายการเล่นยังดูไม่ค่อยนิ่งมีจ่ายบอลไม่ดีด้านหลังอีกด้วยซึ่งก็พอเข้าใจได้สำหรับเด็กหนุ่มชาวอังกฤษในวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นต่อไปเราไปดูตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่โรเบโตเฟอร์มิโนแทนเฟรราเอนดอฟในนาทีที่66ได้รับไป 5.5 คะแนนช่วยให้เกมรุกดูดีขึ้นท้ายเกมได้ข่มเน้นแต่ไปติดเซฟโกดาบี้กระนั้นเจ้าตัวกลับยิงได้หนังน่าผิดหวังสุดในช่วงดวลจุดโทษโดยยิงข้ามขานดาวินนูเยตแทนเลตันสจวตในนาทีที่66ได้รับไป 6.5 คะแนนลงไปทำอะไรไม่เคยได้แต่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังตอนดวลยิงจุดโทษฮาร์วีย์เลียดแทนคลาร์กในนาทีที่66ได้รับไป7คะแนนทำให้เกมรุกของทีมลิเวอร์พูลดูอันตรายขึ้นโดยเฉพาะการผ่านบอลตามช่องก่อนรับหน้าที่สังหารลูกจุดโทษลูกสุดท้ายเข้าไปอย่างยืดหยุ่นช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะได้สำเร็จเบนโคกแทนคาวาโยในนาทีที่74ได้รับไป 6.5 คะแนนแม้ลงไปโชว์หัวทีม1ดอกแต่หลังจากนั้นก็วูบวับดีดูดีมีความมั่นใจการเล่นการลุยเจอร์เก้นคล็อปสุดปื้มลิเวอร์พูลพิชิตดาร์บี้ลิ้วรอบ4ลีกคัพชม2แข่งเป็นพิเศษเจอร์เก้นคล็อปนะครับกุนซือลิเวอร์พูลออกมาเปิดใจหลังพาทีมหักดานดาร์บี้เกลตี้เข้ารอบ4ในศึกลีกคัพของอังกฤษเจอร์เก้นคล็อปนะครับผู้จัดการทีมหงแดงสุดแฮปปี้กับผลงานของลูกทีมหลังเปิดสนามแอนฟิลด์โดนจุดต้นชนะแกะเขาเรียกดาร์บี้เกลตี้ไป 3-2หลังเสมอกันในเวลา90นาที 0-0 ผ่านเข้ารอบ4ในศึกฟุตบอลลีกคัพได้สำเร็จพร้อมชื่นชม2นักเตะอย่างเควินเคโลเฮอร์ผู้รับประตูจอมเนบและเบนโคกปีกอนาคตไก่เป็นพิเศษโดยเกมนี้ทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้ตลอด90นาทีต้องตัดสินหาผู้ชนะด้วยการดวลจุดโทษนะครับการที่เควินเคโลเฮอร์จะอะไรเป็นฮีโร่เซฟ3จุดโทษผ่านลิเวอร์พูลเข้ารอบได้สำเร็จเจอร์เก้นคล็อปกล่าวว่าผมชอบผลงานของทีมในเกมนี้นะ
มันเป็นเรื่องที่ยากเมื่อคุณต้องใช้ทีมแบบผสมผสานแล้วต้องเผชิญหน้ากับทีมที่ตั้งรับลึกวิ่งเยอะเล่นเกมโต้กลับเล่นบอลยาวลูกนักเตะต่างๆอะไรพวกนี้แต่อย่างน้อยค่ำคืนนี้เราก็ได้โอกาสให้เด็กๆได้ลงสนามมันดีมากๆที่ได้เห็นพวกเขาเคลเลอร์ก็ยอดเยี่ยมมากครับเป็นคนที่พิเศษจริงๆการนี้เขาก็บาดเจ็บมาและใช้เวลานานมากกว่าจะกลับมาฝึกซ้อมได้โค้ชผู้รักษาประตูทำงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อนี่เป็นผลงานของพวกเขาเลยผมดีใจกับเขามากจริงๆที่เขาสามารถมีสถานการณ์เหล่านี้ได้เด็กคนนี้แทบจะไม่ยิ้มเลยแต่เมื่อเขายิ้มคุณก็จะรู้ว่ามันมีความหมายมากเหลือเกินสำหรับเขาเยี่ยมไปเลยส่วนเบนคอตนะครับเขาเป็นเด็กร่าเริงเป็นนักเตะที่ฉลาดเลี้ยงบอลดีรวดเร็วเล่นดีๆทั้งสองเท้าเขาทำดีๆเลยมันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ดูเขาเล่นผมแน่ใจว่าครอบครัวของเขาอยู่ที่นี่ในค่ำคืนนี้ผมจำได้ตอนที่ผมเห็นครอบครัวของเขาตอนที่เราเซ็นสัญญากับเขาทุกคนตื่นเต้นมากแค่ไหนคืนนี้เป็นอีกก้าวของเขาและมันเจ๋งมากที่ได้เห็นเขาโดดเด่นในเกมนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเพียงแค่20นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บในสนามให้กับลิเวอร์พูลในเกมเอาชนะจุดโทษดาร์บี้เคานตี้ก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับหลายๆคนได้เลยแหละครับสำหรับเบนคอกปีกดาวรุ่งในวัย16ปีเท่านั้นรายนี้แล้วมาดูสถิติของเบนดอตกันเลยครับ 1. เลี้ยงลูกผ่านคู่แข่งได้3ครั้งจากโอกาส4ครั้งซึ่งเป็นอันดับที่1ในสนาม 2. คอสบอลเข้ากรอบเขตโทษแม่นยำ1ครั้ง 3. แย่งบอลคืนมาได้1ครั้ง 4. ชนะการดวลบนภาคพื้นดิน4ครั้งจากทั้งหมด6ครั้ง 5. ชนะการดวลกลางอากาศ1ครั้งจากทั้งหมดโอกาส1ครั้ง 6. สร้างสถานการณ์1ครั้ง 7. โอกาสยิง1ครั้งทั้งลีลาการเลี้ยงกินตัวทั้งความเร็วที่จัดจ้านสัมผัสบอลแรกที่ดีความนิ่งเกินอายุบวกกับเทคนิคที่เขมีมันบ่บอกได้นะว่านี่คือดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์เลยทีเดียวด้วยวัยเพียงแค่16ปีแต่สามารถเล่นได้แบบนี้แล้วอีกไม่นานเราจะได้เห็นเขาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เร็วกว่าดาวรุ่งคนอื่นที่เคยได้รับโอกาสมาก่อนหน้านี้เลยทีเดียวถือได้ว่าน่าจับตามองเลยทีเดียวสำหรับเด็กคนนี้นี่คือตัดเกตและบทสัมภาษณ์ของเจเก้นคลับนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ